ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำในส่วนของการตั้งค่าเปิดปิดตัวเครื่องครับซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับและปกติก็ไม่ได้ปิดเครื่องนะครับแค่ปิดตัวพับหน้าจอลงมานะครับเพื่อสลีปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เสียเปลืองพลังงานของตัวเครื่องมากมายอะไรนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการตั้งค่าเปิดปิดตัวเครื่องนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ให้ระบบทำงานง่ายอัตโนมัติครับให้เราเข้าที่ในส่วนของการตั้งค่าระบบนะครับส่วนนี้นะครับจากนั้นให้เราไปเลือกในส่วนของแบตเตอรี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกในส่วนของกำหนดเวลานะครับนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นทำงานหรือว่าปลุกเครื่องนะครับนะครับแตะเครื่องหมายถูกนะครับนะครับการเริ่มต้นทำงานว่าปลุกเครื่องนะครับทุกวันนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการเริ่มต้นตามกำหนดเวลาจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่ออะแดปเตอร์แปลงไฟต่อกับเครื่องแม็กของคุณนี่ครับจุดนี้ก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าระบบจะทำงานก็ต่อเมื่ออะแดปเตอร์แปลงไฟต่อกับเครื่องแม็กนะครับก็เวลาปักเครื่องนะครับทุกวันเวลาเท่าไหร่หรือว่าเลือกวันได้นะครับนะครับวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะครับปักเครื่องวันอังคารเวลาเท่าไหร่นะครับ7วันครบนะครับวันธรรมดาก็ได้นะครับก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันธรรมดาโดยปกติวันสุดสัปดาห์ก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่อย่าลืมนะครับอ่านข้อกำหนดก่อนนะครับว่าต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟต่อกับเครื่องแม็กนะครับไม่เช่นนั้นฟังก์ชันนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับเมื่อเราทิกทั้งหมดแล้วนะครับให้เราไปที่ส่วนของปรับใช้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นการปลุกเครื่องหรือว่าเริ่มทำงานหรือว่าพักเครื่องวันเวลาไหนก็ต้องการที่จะเลือกแบบไหนก็เลือกได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบฟังก์ชันนี้เป็นพื้นฐานการใช้งาน MacBook นะครับขอบคุณครับ